การรู้ทุกข์รู้ด้วยเครื่องมือสำคัญสองอันรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจรู้อะไรรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนั้นสติเป็นตัวรู้เครื่องมือสำคัญอีกตัวหนึ่งคือปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจความจริงของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์สติเป็นตัวเห็นสภาวะธรรมเราจะต้องมีเครื่องมือสองตัวนี้เราถึงจะรู้ทุกข์ได้รู้ด้วยสติอันนี้เป็นขั้นต้นรู้ด้วยปัญญานี่เป็นขั้นปลาย